ใช่ไหมคะเห็นแล้วว่าชื่นชมมากเลยแล้วก็ภูมิใจนะคะที่ว่ามีผลงานอย่างนี้ออกมาสู่สายตาให้ลูกหลานหลานก็คือรุ่นเราๆเนี่ยนะคะที่ได้เห็นกันก็นับว่าเป็นบุญตาจริงๆต้องพูดอย่างนั้นเลยเพราะว่าไม่ได้เห็นกันง่ายๆที่นี่คือที่ลับแลนะคะฝีมือนี้จัดได้ว่าความละเอียดไม่ต้องพูดถึงเลยค่ะยิบเลยแล้วก็ทราบว่าก็ทำตอนแรกก็หลายส่วนอยู่นะคะในช่วงบนช่วงกลางแล้วก็ตีนตรงนี้เพราะฉะนั้นก็เอามาเย็บต่อกันโดยที่ว่าถ้าไม่บอกนะคะเราก็จะไม่รู้เลยว่าช่วงต่อนั้นอยู่ตรงไหนอะไรยังไงแล้วก็ไม่ได้ใช้เครื่องจักรนะคะต้องใช้มือที่ว่าเข้าประกอบกันสวยงามจริงๆมีหลายอย่างค่ะที่เป็นลายเด่นเนาะแล้วก็จะเป็นเนี่ยค่ะน้ำไหลที่เราได้เห็นกันทั่วไปอย่างของร้านนาหรือว่าถุงที่ที่ฉันเคยเอามาใส่จากของพี่ติ๊กชุติร้านนาผ้าไทยนะคะก็จะมีลายอย่างนี้นะคะเรียกว่าเป็นเอกลักษณ์ของผ้าของในพื้นบ้านตรงนี้นะคะสวยจริงนำมาฝากนะคะถ้าสนใจแล้วมากันได้ก็เชิญมาชมกันมีพิพิธภัณฑ์ข้างในมาอุดหนุนด้วย